สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมหลังจากที่เราได้เห็นซิลในซีซั่น6ครับเป็นตัวเรียกว่าต้องแบนนะฮะเอาไว้เห็นกันบ่อยมากซีซั่น7เราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่พอมาซีซั่น8ครับในงานแข่ง RV Pro League วันที่เขาชิงชนะเลิศกันเนี่ยซิลโผล่มาบ่อยครับผมและผู้ใช้เนี่ยครับก็คืออัลฟาเรสเฟิร์สวันครับเล่นซิลได้ดุเดือดมากซิลของอัลฟาเรสเฟิร์สวันมีไอเทมอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับสำหรับซิลในซีซั่น8ครับยังคงยืนในตำแหน่งจังเกิลเหมือนเดิมชิ้นแรกที่ออกครับคือโลกิเคิร์สเป็นดาบเวทสำหรับการฟาร์มป่าครับชิ้นนี้เนี่ยเพิ่มพลังเวท120หน่วยลดคูลดาวน์ 10% และที่สำคัญคือหลังใช้สกิลครับการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยจะบวก Attack 35% และบวกอีก 45% ของโบนัสเวทแปลว่าตัวไหนที่ยิ่งเวทแรงครับใช้ไอ้เนี่ยฟันปกติจะยิ่งแรงขึ้นและที่สำคัญคือไอ้เจ้าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะเก็บสแต็กเพิ่มพลังเวท8หน่วยได้15ครั้ง15คูณ8ก็120หน่วยครับเท่ากับไอเทมเวทระดับกลางๆ1ชิ้นและได้มานาอีก30หน่วย15ครั้งครับ450หน่วยทำให้ซิลเนี่ยมีมานาใช้อย่างเพียงพอในการไฟท์ในแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่1สำคัญมากต้องออกนะฮะโลกิกเคิร์สชิ้นที่2ครับเท้ากันเวทเพราะซิลโดดไปลุยกลางวงเป็นประจำการที่ไปไฟท์กลางวงตลอดด้วยทอร์นาโดมันก็มีโอกาสที่ศัตรูเขาจะสตันก่อนที่จะโดดหนีออกมาดังนั้นถ้าเกิดอยากหลุดจากสตันไวโดดหนีได้ทันจงออกเท้ากันเวทเป็นชิ้นที่2ครับผมชิ้นที่3ครับไอเทมซิกเนเจอร์ของซิลครับผมสวายไฮเดอร์บวกพลังเวท180หน่วยมานา400ความเร็วขึ้นที่ 8% วิ่งไล่วิ่งหนีง่ายขึ้นและเมื่อโจมตีปกติครับจะตีเร็วขึ้น 50% เป็นเวลา4วิโดดไปฟันปุ๊บก็ฟันรัวๆและการเป็นปกติจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นอีก 20% ก็คือฟันแรงขึ้นนั่นเองครับเป็นไอเทมเฉพาะของซิลนะฮะคือไม่ค่อยเห็นใครไม่ค่อยเห็นฮีโร่ตัวไหนออกไอเทมชิ้นนี้ได้เห็นซิลเนี่ยออกเป็นมาตรฐานของเขาเลยครับชิ้นที่3สวายแฮนเดอร์นะฮะชิ้นที่4ครับพลังเวทเหมือนกันครับแต่เป็นเวทสายป้องกันครับเรียเบรสซิ่งเพราะซิลใช้สกิลเมื่อไหร่กลางวงติงเมื่อนั้นครับดังนั้นเรียเบรสซิ่งที่จะสร้างโลกมานาชิลเมื่อเลือดต่ำกว่า 40% เนี่ยช่วยซิลรอดตายได้ง่ายขึ้นและชิ้นนี้ครับลดคูลดาวน์ 10% และเพิ่มพลังเวทอีก140หน่วยด้วยทำให้ซิลใช้ท่าได้แรงขึ้นนะครับชิ้นที่5ครับเฮกคาทีไดอะเดมพูดถึงตัวเวททุกตัวครับมันต้องมีเฮลาเฮกคาทีฮะเฮกคาทีนี่คือชิ้นที่ทำให้ตัวเวทเนี่ยสับแหลกยิงแหลกสกิลแรงแหลกแหลกครับชิ้นนี้ออกไปชิ้นที่5ครับเฮกคาทีไดอะเดมบวกพลังเวท240หน่วยและพลังเวทเพิ่มขึ้นอีก 35% ครับสุดท้ายครับชิ้นนี้มี2ทางเลือกถ้าฝ่ายตรงข้ามออกเป็นMedalist of Troy มาฮะให้ออกเป็น Slab of New Sword ครับผมนี่แหละเพิ่มพลังเวท180หน่วยและลดคูลดาวน์ 10% รวมถึงจอกกระเวทอีก 40% ครับแก้ทาง Medalist of Troy ได้เป็นอย่างดีครับแต่บางกรณีครับถ้าเกิดเราเป็นตัวที่เข้าไปบวกบ่อยและกลัวจะตายเนี่ยผมเห็นบางคนก็ออกเป็นนี่นะฮะ Holy of Holy ครับสมุดพลังเวทครับเพิ่มเลือด1,400หน่วยอย่างกับชุดเกราะและบวกพลังเวทอีก400ครับผมซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสตับออฟนูซะมากกว่าครับเพราะมันใช้ง่ายใช้ชัวร์ทำดาเมจได้เวทได้ดีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจอาจจะโดนลุมกระทืบหนักหน่วงจนแบบผมไม่ไหวแล้วพี่ผมมันกระทืบผมจังเลยฮะก็ออกเป็นหนังสือ Holy of Holy ได้ครับเพราะช่วยให้เวลาที่ซิลโดดเข้าไปเนี่ยรับดาเมจได้มากขึ้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เป็นตัวเมจเนี่ยเขาไม่ออกหนังสือกันเพราะว่าไอการที่เพิ่มเลือดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้บวกกลางวงแต่ซิลเนี่ยเอาหนังสือใช้ได้ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่บวกกลางวงอยู่แล้วการที่มีเลือดเยอะขึ้นไปบวกกลางวงไม่รอดตายได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่หลักๆก็สตับออฟนูแหละชัวร์สุด และนี่ครับการออกไอเทมของซิลทั้ง6ชิ้นโดยอัลฟาเรสเฟิร์สวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับปรับติดเกมต้องขอลาไปก่อนอยากได้ตัวไหนอยากได้ไอเทมของใครลองรีเควสต์มาครับถ้าหาเจอป่าทำให้แน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย